ผมหอบกล้วยหวีหนึ่งพอดีเมียที่บ้านเนี่ยชอบกินกล้วยใช่ดิจ้าเฮ้ยเจ๊หยุดหยุดเดี๋ยวนี้ผมว่าผมเอาพวงเล็กไงเจ๊ไม่ได้เอาพวงใหญ่อะไรเนี่ยพวงใหญ่ไปเถอะเดี๋ยวเจ๊ถ่ายแอปเปิ้ลไปให้ชิมเนี่ยโอ้โหดูดิตาย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 โอ้โหมันโดนมันสะกดเจ๊เดี๋ยวก่อนผมไม่อยากกินลำไยแล้วกินลำไยแล้วมันร้อนรุ่มผมอยากกินกล้วยเล็บมีนาดีกว่ามีนาอยู่ตรงนั้นไปดีกว่าไปเจ๊ไม่เอาแล้วเอาออกมาออกมาเออขายคนอื่นไปอุ้ยน้องสวัสดีครับนี่โอ้โหขายกล้วยเหรอจ๊ะอุ้ยนี่กล้วยนะยังมีเป็นคู่ไอ้น้องมีคู่หรือยังจ๊ะจอกจอกว่าแต่แตงโมเนี่ยลูกเท่าไหร่จ๊ะพอดีแม่พี่อ่ะชอบกินแตงโมแตงโมลูกละ40บาทจ้ะอุ้ย40บาท40บาทจริงเหรอไม่แพงเลยจ้ะเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่หยกว่าเมียชอบกินกล้วยนี่ขนาดฉันขายตามทุกอย่างแล้วนะเนี่ยอุตส่าห์เลิกขายส้มตำมาขายผลไม้ทำไงดีวะเนี่ยกล้วยฉันก็มีเหมือนกันก็ลดราคาไปเลยจ้ะพี่จ้าพี่จ๋ากล้วยนี่สวยเหมือนน้องกล้วยน้ำว้าไม่จ้าแต่หวีละ5บาทพอจ้าขายลดราคาไปเลยเข้ามาเลยจ้าผลไม้จะหมดแล้วเนี่ยน้ำว้าสดๆเลยจ้าโอ้ยเจ๊ลดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ละ5บาทเองเหรอใช่ราคานี้แหละผลไม้ของเจ๊เนี่ยไม่ได้ใส่สารเคมีด้วยนะเพิ่งตัดใหม่จากสวนเลยจ้าเอาไหมเอาไหมกล้วยลดราคาขนาดนี้กล้วยเน่าแน่นอนป่ะถึงขายไม่ออกแบบนี้ว่อนอยู่วะว่อนลดเยอะไปเปล่าไอ้นี่เจ๊ถ้าของมีคุณภาพนะเขาไม่ลดราคาหรอกจ้ะนี่ดูเนี่ยดูแตงโมน้องก็สิทั้งขาวโอ้ยไม่ใช่เนื้อเนี่ยคงจะแดงนะดูเนาะคงจะหวานฉ่ำขนาดไหนนี่ปูละหิวนี่เมาเลยเมาหมดนี่เลยนะหมดนี่เลยจ้ะน้องไหนว่าแดดไหนวะเนี่ยน้องเดินไปส่งพี่ด้วยนะจ๊ะเฮ้ยช่วยน้องเขาดิโอ้โหเฮ้ยอันนี้เขาอุ้มมาโอ้โหดูสีเหลืองน่ากินจังเลยเนาะมาจ้ะพี่จ๋าวันนี้ผลไม้ลดราคาทั้งร้านเลยนะจ๊ะใครมาซื้อผลไม้ร้านฉันนะเต้นให้ดูด้วยนะจ๊ะมาเลยจ้าพี่จ๋าเอาผลไม้อะไรดีจ๊ะนี่หนูมดกัดหรือเปล่าเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยพี่เจนี่ดูไม่ออกหรือไงว่าฉันเต้นอยู่เนี่ยจ๊ะผลไม้อะไรอ่ะไม่เอาหรอกกินไม่ลงเอ้าพี่เจกลับมาก่อนสิผลไม้ฉันน่ะอร่อยนะลูกค้าจ๋ามาเลยจ๊ะเอ้าเจเอาอะไรดีจ๊ะวันนี้พี่หนูเหนื่อยไหมเนี่ยเต้นซะกระดูกแทบหักแล้วเนี่ยพี่ว่านะอายุก็มากแล้วกลับไปขายส้มตำดีกว่าไหมอ้าวอีเจ๊นี่ปากเหรอเดี๋ยวโดนตบเลยตายแล้วแล้วใครจะไปซื้อเท่าล่ะอ้าวอีเจ๊ฉันพูดเล่นกลับมาซื้อผลไม้ฉันก่อนสิโอ๊ยอะไรเนี่ยอุตส่าห์เต้นแล้วก็ยังไม่มีคนมาซื้อไปรวมร้านนั้นหมดเลยทำไมวะเนี่ยฉันจะทำยังไงหรือว่าฉันจะต้องใช้วิธีนี้แหมยิ้มสักแก้มแทบปริเลยนะผลไม้ร้านเธอเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยนะดูร้านฉันสิยังอยู่ครบเลยเนี่ยแต่ยังไงนะฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกคอยดูนะพี่จ๋าเอาผลไม้ไหมจ๋าสดใหม่จากสวนเลยจ๋าฉันเต้นโชว์ด้วยนะสวยแล้วทำไมวันนี้เจ๊ป๋อถึงได้ปิดร้านไม่ยอมมาขายนะเป็นไปได้ไง
ดใหม่ๆรับรองว่าของดีไม่มีเน่าแน่นอนเพราะว่าฉันเลือกเองกับมือเลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันขอเลือกดูหน่อยแล้วกันได้จ้ะลำไม้ก็เหมือนร้านฉันแค่สดกว่าสะอาดกว่าจัดเรียงสวยกว่าเจ๊ป๋อเจ๊ป๋อเลือกได้หรือยังอ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะก็เป็นเจ๊แหมจะไม่รู้ได้ไงอ่ะก็ฉันได้ยินเสียงเจ๊เรียกลูกค้าอยู่ทุกวันน่ะฉันจำเสียงเจ๊ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยฮะใส่หมวกใส่แว่นตามาทำไมเนี่ยฮะโอ้โหเจ๊ตายขอ how to ปลอมตัวยังไงให้ไม่เนียนหน่อยไปเรียนมาใหม่นะโอ้ยไม่หนุกเลยอ่ะนี่แล้วทำไมเจ๊ต้องมาปลอมตัวมาซื้อของที่ร้านฉันด้วยอ่ะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเจ๊ก็แค่อยากรู้อ่ะว่าร้านเธออ่ะมีดีกว่าเจ๊ตรงไหนนอกจากสวยกว่าฉันก็คิดว่าเรื่องอะไรนี่เจ๊ฉันจะบอกอะไรให้นะเจ๊เลิกขายของตามฉันเถอะคนเราอ่ะมันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเจ๊กลับไปขายส้มตำแบบเดิมดีกว่านะเชื่อฉันมานี่เจ๊ดูอย่างฉันสิแต่ก่อนอ่ะฉันช่วยเจ๊ซื้อส้มตำตั้งหลายร้อยครั้งเลยนะรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันสุดยอดมากเลยอ่ะแซ่บเวอร์จริงเหรอแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเจ๊ที่หมูเนี่ยลูกค้าถึงได้ลดลงอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะฉันหรอกนะมันเป็นเพราะว่าเจ๊ไม่ยอมใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยอ่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเซฟกว่าส้มตำจัดจ้านกว่าส้มตำก็ปากเจ๊แล้วนี่แหละรู้ตัวบ้างเปล่าฮะจริงอ่ะก็เออสิไม่น่าถามเลยนะคำถามเนี่ยปากมันเสียขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊คะเอาตำปูปลาไม่เผ็ดถุงหนึ่งค่ะฮะไม่เผ็ดไม่เผ็ดส้มตำมันจะไปอร่อยอะไรล่ะอุ๊ยเรื่องเยอะจังถ้าสั่งไม่เผ็ดนะไปตำกินเองนู่นไปเอาเจ๊ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะจะกินไหมล่ะว่าเอากระไดห่วยเออไม่กินก็ไม่ต้องกินใครอยากขายล่ะคุณน้องเอ้ามาอีกแล้วมาทีไรนะก็พูดเยอะทุกทีเลยแล้วพูดนะก็ไม่เคยจะรู้เรื่องเลยโอ้นี่แน่นปากนะนี่เจ๊ไม่ทันพูดอะไรเลยนะนี่ไงอ้าปากแล้วกำลังจะเตรียมตัวด่าใช่ไหมด่ามาทีไรนะไม่เคยรู้เรื่องเลยเจ๊จะกินปะล่ะจะกินก็เข้าไปนั่งปะเหมือนเดิมนะเออฉันนี่นิสัยไม่ดีเลยเนาะเจ๊เอาจริงๆนะเจ๊เชื่อฉันเถอะเจ๊กลับไปขายส้มตำแบบเดิมนะแล้วเจ๊ก็แค่ดูแลในเรื่องของความสะอาดพูดจากับลูกค้าเพาะๆแล้วก็อ้อนลูกค้าให้เหมือนกับตอนที่เจ๊ขายผลไม้อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเจ๊อยากจะร้องอยากจะเต้นหรือว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยเอาเลยนะเต็มที่เอาให้สุดไปเลยรับรองลูกค้าแน่นเอียดฟันธงมันก็จริงเนาะเออยังไงก็ขอบใจเธอมากนะงั้นเดี๋ยววันนี้เจ๊จะรีบกลับไปซื้อวัตถุดิบเพื่อกลับมาทำส้มตำเจ๊โป่ตำซาบดีกว่าแล้วต่อจากนี้นะถ้ามีลูกค้าผ่านมาถามถึงเจ๊นะเธอก็บอกไปเลยนะว่าเจ๊โป่ตำซาบกำลังจะกลับมาแล้วจ้าให้ได้อย่างนี้สิเจ๊ไปเลยนะรีบไปเลยงั้นเดี๋ยวเจ๊รีบไปซื้อของก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายเจ๊ระวังสะดุดนะเจ๊